ใช้ใหมายเลขพาสปอร์ตเก่านัดวันยื่นขอวีซ่าได้ไหมสวัสดีครับผมออฟโกโนไกก็มีบางคนถามมาว่าเขาเนี่ยพาสปอร์ตจะหมดอายุแล้วเขาเพิ่งจะไปทำพาสปอร์ตใหม่บางเอิญเขาอยู่ ประเทศด้วยก็ต้องรอพาสปอร์ตนานกว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยคือประมาณสัก2สัปดาห์หรือยังไงนี่แหละแต่ระหว่างเนี้เขาจะนัดหมายวันทําวีซ่าไปก่อนไงเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบใกล้จะถึงวันหยุดยาวแล้วอะคิวมันเยอะอะไรเงี้ยเขาจะนัดล่วงหน้าเขากลัวว่ากว่าจะได้วีซ่าเนี่ยจะไม่ทันวันที่เขาตั้งใจจะเดินทางโอเคคือสรุปว่าเขามีแต่หมายเยลขพาสปอร์ตเก่าส่วนหมายเยลขพาสปอร์ตใหม่เขายังไม่มีเลยเขาจะเอาไอ้หมายเยลขพาสปอร์ตเก่าเนี่ยนัดวันยื่นวีซ่าได้ไหมก็สรุปไว้ก่อนเลยว่าได้นะครับ ส่วนได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูในวิดีโอกันก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยคนที่เคยได้ลองนัดหมายด้วยพาสปอร์ตเล่มเก่าคือเคสคล้ายๆอันเนี้ยพาสปอร์ตเล่มเก่าเสร็จแล้วก็ค่อยวันไปยื่นวีซ่าก็ค่อยเอาเล่มใหม่กับเล่มเก่าเนี่ยไปยืนยันกับเขาอีกทีหนึ่งเนี่ยช่วยแชร์นิดนึงว่าสําหรับเคสของแต่ละคนเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไหนได้ประเทศไหนไม่ได้บ้างอันนี้ตามตัวอย่างก็คือได้สอบถามไปกับสถานทูตแห่งหนึ่งใน เขตเชงเกนก็คือ,อยุโรปเนี่ยตอนนี้อยู่ในระหว่างรอพาสปอร์ตเล่มใหม่ที่ต่างประเทศแต่ใช้เวลาอีกสักพักเลยถึงจะได้รับคืออยู่ต่างประเทศก็เลยนานไงถ้าเกิดอยู่ที่ไทยก็คงแค่2อสวันก็ถ้าไปเอาเองสองสวันก็ได้ละถ้ารอส่งไปสณานีก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแต่นี้เขาก็น่าจะเกือบเกือบเดือนเลยอะถ้าอย,อยู่ต่างประเทศนะทีนี้ก็อยากสอบถามว่า เราสามารถนัดหมายวันยื่นวีซ่าด้วยหมายเลขพาสปอร์ตเล่มเก่าไปก่อนได้หรือเปล่าครับแล้ววันยื่นวีซ่าคอยเอาพาสปอร์ตเล่มใหม่และเล่มเก่าด้วยไปแสดงเพื่อยืนยันได้ไหมคือเวลาเรานัดหมายด้วยพาสปอร์ตเล่มเก่าเนี่ยก็คือเบอร์หนึ่งใช่ไหมแล้วพอวันไปยื่นวีซ่าเนี่ยเราก็เอาไอ้เล่มเก่าเนี่ยไปยืนยันว่าเนี่ยเบอร์เดียวกันกับที่นัดเลยแต่ว่าเอกสารอื่นๆเนี่ย เราจะกรอกด้วยหมายเลขพาสปอร์ตเล่มใหม่คือจะเป็นใบสมัครจดหมายแนะนําตัวประกันหรืออื่นๆที่ต้องกรอกหมายเลขพาสปอร์ตเนี่ยก็จะใช้เลขพาสปอร์ตเล่มใหม่แต่เฉพาะการนัดหมายเนี่ยคือเรากลัวมันแบบไม่ทันไงตัดสินวีซ่าไม่ทันวันเดินทางไงเลยจะรีบนัดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่านัดหมายด้วยพาสปอร์ตเล่มเก่าได้ไหมแล้วก็วันยื่นวีซ่าก็ค่อยเอาไอ้เล่มน,นั้นอะเล่มเก่าพร้อมเล่มใหม่เนี่ยไปยืนยันคําตอบก็คือสามารถนัดหมายได้และ นำพาสปอร์ตทั้งสองเล่มมาเพื่อยืนยันตัวตนได้ครับก็คือสถานทูตนี้เขาให้โอเคจบแล้วมาเล่ากันสัน้นๆก็คือสรุปว่าสำหรับสถานทูตนี้นะย้ำอีกทีหนึ่งก็คือเขาอนุญาตก็คือให้เราแนนหมายด้วยพาสปอร์ตเล่มเก่าแล้วก็พอวันขอวีซาก็ค่อยนำเอาทั้งสองเล่มเนี่ยมายืนยันอีกครั้งหนึ่งแต่แน่นอนที่อ้อมแนะนำก็คือว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรทำก็มันรอไม่กี่วันเองอะถ้าเราอยู่ประเทศไทยนะ ส่วนเอกสารอื่นๆก็รอหมายเลขพาสปอร์ตเล่มใหม่แล้วก็ใช้พาสปอร์ตเล่มใหม่ในการกรอ,อกเอกสารอื่นๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใบสมัครจดหมายและแนะนำตัวหรือว่าเป็นประกันเพื่อนๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ YouTube และ Facebook ในชื่อของโกโนไกด์วันนี้ขอบคุณมากครับ